ังชัยโอเคเอานะครับสยองกราพัวผมนิวส์คุงนะผมก็มีวัวเกมสร้างตัวละครอนิเมะของคุณแล้วก็เอามาเล่นกันอย่างสนุกสนานสร้างสตอรี่ของคุณเองได้นั่นเองนะผมเกมนี้มีชื่อว่าคุยคัสึซันชายนะผมภาคต่อคุยคัสึปาร์ตี้นะผมที่ผมเคยเล่นลงไปในช่องไปแบบไตสร้างสตอรี่แซนด์บ็อกซ์ของยันจังนะผมในโรงเรียนแบบสตอรี่ใหม่เลยนั่นเองนะผมวันนี้ก็เป็นภาคเสริมภาคแยกภาคไปเที่ยวกันนั่นเองนะครับผมก็ตามภาพตอนนี้ประกาศคล้ายๆแบบไปทะเลไปชายหาดไปแบบท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผมสมัยจะนำเอาตัวละครที่ผมดีไซน์มาจากไอ้ภาคเก่ามาใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไปล้อเข้าแล้วในคาแรคเตอร์เมคเกอร์ตรงนี้นะผมแล้วก็ปรับให้มันเหมาะกับตรงนี้คร่าวๆนะผมไม่รู้ว่าของจริงจะวัดหรือเปล่านะโอเคซึ่งจากวันนี้ผมไปโหลดตัวเบเตอร์รีแพคมานะผมเป็นตัวที่ทำให้มีการใส่ไอ้ทรงผมอัคเซสซอรี่ได้มากกว่าเดิมมากขึ้นเยอะแล้วก็ไปหาโหลดพวกตัวละครที่ผมรู้จักบางตัวนะผมมาใส่ในตัวเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจออะไรได้บ้างและกันนะโอเคนิวเกมกันเลยผมก็ไม่ลองมาก่อนนะโอเคแค่ลองปรับตัวละครก่อนที่จะอัดเฉยๆนานมากนะโอเคก็อ่ะมีฟีเจอร์เซฟเกมออโต้เซฟก็ว่าไปนะครับผมก็รับทราบไปก่อนจะเจออะไรที่ผมมั่วๆนะโอเคไม่รู้ต้องจัดไอ้นั่นป่ะนะจัดทีมตี้ห้องเรียนที่แบบแต่ก่อนไอตอนภาคเก่าอ่ะมันต้องจัดห้องเรียนไงตอนลงล็อกแต่ละคนเนี้ยอันนี้เป็นภาคที่ไปทะเลเลยไม่รู้ว่าจะมีการลิงก์ไปถึงไอเนื้อหาโรงเรียนหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคมาแล้วชื่อที่นี่แล้วณเกาะทางตอนใต้ฉันได้คุยเรื่องเล่าสารกับคุณป้าเรื่องนึงที่ตอนแรกคิดว่าเธอจะล้อเล่นแต่กลายว่าตอนเนี้ยอยู่ที่นี่จริงแล้วเธอจริงจังแฮะก็คือเรามาพักร้อนที่บ้านป้าใช่ไหมที่เธออยากให้ฉันทำคุยคัสสึที่นี่เหรอเนี่ยชื่อเกมคัสสึจะหมายความว่าที่รักนี้ไปสักอย่างนึงนะโอเคให้หาความรักที่นี่ก็ว่าไปนะผมก็เลยถอนใจแบบยาวๆคิดถึงเหตุผลที่มาที่เกาะนี้ได้กันแน่นะเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยภาคเก่านี่ไงป้ายตอบมานะโอเคหาเราว่าสนใจไปทริปเกาะทางตอนใต้หรือเปล่าจ๊ะหรือคือไปทริปท่องเที่ยวเพราะรักนั่นเองก็ว่าไปสนใจเป้าอะไรนี้ใช่ไหมรุ่นนี้ป้าไม่ได้ขอมานะแต่เป็นคำสั่งจากพ่อเข้าใจฉันหรือเปล่าล่ะก็คือป้าบังคับอยู่แบบไม่ได้ขอนี่เฮ้ยอันนี้ผมรับสายไปป้าผมก็เริ่มจะพูดอะไรไร้สาระมากมายมาเยอะเลยอ่ะก็ตอนเนี้ยเธอเป็นแค่เด็กผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนใช่ไหมล่ะที่เต็มด้วยเด็กสาวมากมายที่ไม่ค่อยชินกับการอินเทอร์แอคกับผู้ชายใช่ไหมล่ะเนื่องจากผมได้รับคำอธิบายแบบนี้ก็ทำให้ผมตอบไม่ทันเลยนะครับผมแต่มันคงรู้ไม่ดีเนาะก็เลยตัดสินใจจะให้เธอมาศึกษาผ่านทริปท่องเที่ยวเนี่ยนะเพื่อให้จัดการกดเดิมมากขึ้นสิ่งกดเดิมมากขึ้นก็คือไม่ใช่แค่โรงเรียนไงก็แล้วกิจกรรมอื่นนะทำให้แบบช่วยให้เรามีบางอย่างเข้าถึงกันได้นะผมแล้วก็ตามเป็นเกาะทางใต้เนาะก็จะสุดได้เหมือนกับเป็นพักร้อนเลยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นงั้นแล้วมาช่วยสิ่งกดเดิมมากขึ้นแบบแน่ๆเลยอยู่แล้วล่ะนะจริงไหมล่ะวิธีที่สุดที่จะเป็นผู้ชายเต็มตัวได้ก็คือการขอนพันไงจะรู้ไหมอย่าหาแค่เพื่อนแล้วกันนะรักพวกเขาให้ด้วยจ้ะแล้วก็ไม่เจอกันครั้งแรกด้วยใช่ไหมล่ะเคยเจอกันมาก่อนแล้วไม่ต้องยั้งกันนะไม่ต้องยั้งเลยนะโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยเสริมสาวให้รู้ได้ว่าให้สิ่งกับเธอมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะหูทางกันรอได้ไหมโอเคอ๋อใช่ใช่ป้าทำการเหมาจองบ้านริมน้ำที่เกาะหมดแล้วนะถ้าอยากใช้กันแล้วแต่เลยเอาล่ะขอสุขกันนะมาเดี๋ยวสิครับผมไม่ตอบเลยเดี๋ยวนี้ถึงวางสายไปเฉยเลยด้วยให้ตายสิเธอแต่มาพูดสิ่งอยากบอกแล้วก็วางไปเฉยเลยอ่ะจำโทรกลับไปหานะแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครรับเลยให้ตายสิไม่ได้พูดด้วยซ้ำอ่ะนี่ป้าบอกว่าอยากให้ผู้หญิงที่นั่นกับรักผมที่เกาะทางตอนใต้เนี่ยนะปกติแล้วผมก็คิดว่าเป็นเรื่องมุกตลกร้ายนะแต่ถ้าเกิดมาจากคุณป้าคนนี้แล้วก็ 100% เลยว่าชัวร์ของจริงนะผมไงดีวะเนี่ยก็ตามน้ำตรงนี้มาถึงก็แบบหอบเอาฮาริมของเรามาด้วยกันนะผมเฮ้ยใครคิดก็กดแล้วแฮะแต่ตอนนี้ถ้าอยู่ที่นี่ก็คงโชคร้ายที่บ่นเธอไม่ได้เอาป้าหนีอ่ะโอเคแต่ต่อไอ้บ่นก็ทำอะไรไม่ได้เนาะนอกจากยอมรับไปอ่ะแต่ในเมื่อตอนนี้ที่นี่แล้วไงต่อดีเนี่ยเธอบอกเธอชอบบ้านพักที่เกาะไว้ให้ไม่รู้คนไปเลยดีไหมนะหรือต้องไปเจอใครหรือเปล่าอ่ะโอ้ยตายสิอย่าบอกว่าป้าลืมจองให้อ่ะระหว่างที่กำลังยุ่งกับการเครียดนั้นเองเด็กสาวคนนึงก็โผล่เข้ามาให้สดชื่นหัวใจ
อันนี้ตอนนี้เนื้อเรื่องเกมน่าจะเป็นตัวละครที่ของเกมนี้โดยพอนะโอเคอุ้ยใครอ่ะสวัสดีโอ้ไม่รู้ใครนะโอเคไม่ใช่อันจังเท่านี้ให้ตายสวัสดีค่ะยินดีรับนะคะท่านโอเคไม่รู้ใครทักทายไปก่อนนะโอเคไม่ใช่อันจังนะผมตอนนี้ฉันหรอแบบว่าฉันชื่อฮิกะฮิกาลินะงานพัฒนาที่เกาะแห่งนี้นะจ๊ะกูใช่ลูกค้าที่เพิ่งออกจากเรือเมื่อกี้ใช่บอกคะเนี่ยเออใช่แล้วครับผมชื่อโอเคเข้าสู่ช่วงหลดตัวละครกันนะผมก็เนี่ยจะมีไอ้เซตไอ้ตัวอย่างนะผม3ตัวละครแล้วก็ที่ผมปรับสร้างขึ้นมาผมเอาทาโร่เวอร์ชั่นอนิเมะแล้วกันนะผมอ๋อเนี่ยเป็นบัตรทำบัตรต้องเที่ยวนะผมเพื่อการศึกษานะโอเคศึกษาน้องสถานที่ก็ว่าไปนะผมตามนี้เลยชื่อทาโร่ยามาดะครับที่เจอคุณนะครับใช่ยินดีเจอเธอเช่นกันนะคะก่อนอื่นเลยนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะถ้าเกิดมีก็บอกเสมอนะคะก็จริงที่ตอนนี้หลงทางนะแต่รอยยิ้มของเธอนี่มันเจิดจ้ากับพระอาทิตย์สดใสเลยแกเราแอบหลงรักคนนี้เพิ่มเติมไหมให้ตัวใจเพิ่มเองนะผมไม่ใช่ละคุณมากเลยนะครับตอนตรงไหนว่ามันได้ก่อนนี้โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรกันแน่บ้างอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมีปัญหามากเลยครับผมตอนนี้ถ้าเป็นงั้นแล้วก็ขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะว่าก่อนนี้เป็นไงบ้างอ่ะที่นี่เป็นที่โด่งดังของเหล่ากรุ๊ปทัวร์นะคะมีคนมาหาเยอะเลยต่อทั้งปีอ่ะสิ่งดังสุดของที่นี่ก็คือทะเลที่สวยงามล้อมรอบทั้งเกาะนี้นะคะสามารถจะสุขกับการดูวิวได้แล้วก็ไปทำกิจกรรมมากมายหลายอย่างได้นั่นเองนะคะแล้วแต่คุณเลยอะไรก็ได้เนาะแถมที่สวนธรรมชาติด้วยนะคะประพาคารด้วยเทียบจุดโด่งดังให้คู่รักได้ไปดูกันอะไรเงี้ยอควาเรียมก็มีนะคะที่มีปลาเยอะเลยด้วยอ่ะแถมเครื่องเล่นด้วยเช่นกันนะคะโอ้โหหมดนี่คือฟังก์ชันได้จริงป่ะเนี่ยถ้าเกิดได้จริงนี่คือแบบโคตรเยอะกว่าที่เกมหลักที่มีแต่โรงเรียนนะโอเคเข้าใจแล้วนี่คือกรอบเพื่อคุกัสึตามชื่อนะโอเคเพื่อความรักจริงๆด้วยนะผมบางทีป้าอาจจะเลือกที่ถูกอันนี้ฉันว่าก็อธิบายได้ดีมากเลยครับเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับฉันเป็นคนท้องถิ่นเกาะนี้นะได้ยินงั้นก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาฉลองนะแกอยากถามอะไรหรือเปล่าจ๊ะถามแบบความรู้ทั่วไปได้เพิ่มเติมมีช้อยเลือกปะเกมนี้มีช้อยเลือกหรือเปล่าไม่ชัวร์นะซอมนมเอาล่ะช่วยบอกโอเคจุดที่พักได้ไหมอ่ะได้ยินว่ามีคนจองกับเหมาจองอ่ะเหมาจองเหรอเช็ดเด้ลูกคนรวยนี่นะเอ๊ะเฮ้ยโทษทีจ้าเรื่องจองโรงแรมเนาะมันมีทั้งพื้นที่โรงแรมเกสต์เฮาส์ศูนย์การแบบว่าออกกำลังกายเป็นแบบโซน3พื้นที่นะคะเลือกที่อยู่ได้ไงนะคือทุกที่เมาหมดเลยอะทั้งเกาะเลยมันนะโอเคโอ้เราเลือกเซตนี้เริ่มจากโฮเทลคือโรงแรมแบบหรูๆใช่ไหมรีสอร์ทโฮเทลใกล้กับชายหาดบรรยากาศหรูหรามีร้านอาหารแบบรีสอร์ทแล้วก็สระว่ายน้ำกลางแจ้งโอ้โหหรูหราจริงมีเกสต์เฮาส์ก็คือแบบบ้านพักอันก็ดูดีแบบเป็นแบบคลาสสิกแล้วก็มีแบบความบรรยากาศญี่ปุ่นนะโอเคเป็นเกสต์เฮาส์ที่ปรับปรุงใหม่จากบ้านท้องถิ่นนะผมโอเคสมัยจะเล่นซันชินนะโอเคกีใต้ตายโอคินาว่าโอ้นี่ไงเอสอีไปใช่ไหมแล้วสุ่มการปิ้งบาร์บีคิวกินได้เนาะคือแบบสไตล์ว่าจะเล่นหัวเราะเฮฮาดังๆก็ว่าไปไม่รบกวนใครได้ดีกว่าโรงแรมนี่เนาะถ้าเกิดเป็นกรณีอยู่กับสาวๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เทนนิสเซ็นเตอร์นี่คือโรงเรียนเลยดีกว่า no ตึกเพื่อการฝึกฝนนะโอเคข้อสูตรของเกาะนี้ที่มีวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาเนาะผมไม่เอามาด้วยความรู้ฐานเนาะวันนี้ต้องเหมาโรงแรมนะโอเคเดี๋ยวกันนะโรงแรมเหรอคะมันอยู่แถวทะเลนะคะก็ไปได้เลยนะคะถ้างั้นแล้วก็ตามเข้ามานะแกได้ครับน่าสนใจว่ะผมว่ามันดีกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกนึกว่าแบบจะมีแบบแค่พื้นที่มาแล้วก็อาจจะมีจุดไม่มากอะไรเงี้ยแต่เห็นตัวอย่างคร่าวๆมันจะมีจุดให้เดินแล้วก็เป็นมินิเกมให้เล่นมากมายคิดว่านะผมคิดว่านะเอาล่ะถึงที่นี่แล้วที่ที่คุณอยู่ค่ะยามาดะซังขอบคุณมากเลยนะใกล้อ่าวเดียเนี่ยใช่ไหมล่ะ
そうなんです。ใช่แล้วแล้วจะกรอบไม่ใหญ่นะคะก็เดินไปหากันแต่จุดได้หมดเลยอ่ะแค่นี้แหละค่ะสำหรับฉันนะปกติฉันอยู่ที่โต๊ะรับรองนะคะถ้าเกิดอยากคุยก็มาได้เสมอเลยนะคะต้องการอะไรก็ตามอ่ะอ๋อโทษทีนะมีเรื่องนึงอ่ะที่เธอบอกคำว่าอย่างรวยแบมบูชาเนี่ยคือกันแน่นะอ๋อที่หนูพูดคำสับแสลงใช่ไหมคะเนี่ยน่าอายจังเลยแต่ความหมายมันก็คือว่าผมก็ว่าอยู่คำไม่เคยได้ยินมาก่อนเนาะโอเคคล้ายๆคำแบบภาษาบ้านเกิดใช่ไหมผมว่าแบบโคตรบ้าอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะตามความหมายที่ว่าน่าสนใจจังเลยแฮะถ้าว่าอะไรแล้วก็ผมขออยากได้ยินเรียนรู้เรื่องคำแสดงต่อไปนะครับผมเข้าหาสาวเลยไว้ก็ถ้าเกิดชอบแล้วก็คงได้แหละนะก็ขอสุดแล้วกันนะเธอได้ครับโอเคเธอโบกมือลาด้วยรอยยิ้มแล้วก็โค้งคำนับนิดหน่อยก่อนจะพูดบอกลาโอ้ได้คุยกับเธอนี่ถือว่าช่วยได้ดีมากเลยแฮะก็ถือว่าติดหนี้เธอนะ ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วเนาะก็เริ่มจากเปิดกระเป๋าเช็คดูของดีกว่าโอเคอันนี้ผมแค่เลือกผู้ชายนะยังไม่เลือกผู้หญิงนะไม่รู้จะเลือกเมื่อไหร่กันแน่นอนที่จะเข้าในพื้นที่โรงแรมของเรานะโอเคอ๋ออาบน้ำแล้วนี่ก็ยังเหนื่อยนี่ให้ตายสินี่ก็คือนั่งรถไฟมาถึงนั่งเครื่องบินมาต่อแล้วก็ต่อด้วยเรือเฟอร์รี่กันเนี่ยไปทั่วกันเลยเหนื่อยนะไม่แปลกหรอกก็กินข้าวแล้วด้วยขอนอนพักก่อนแล้วกันวันเนี้ยอาทิตย์สวัสดิ์นะคืนแรกของเราแต่พูดไปก็ไม่มีใครฟังเนาะได้แต่ยอมบนๆแล้วก็เผลอหลับไปนะโอเคแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะได้เจอสาวมากมายผมอะหรือเปล่าไม่แน่ใจช้าหรอเนี่ยหลับสบายเหลือเกินนะแล้วไงต่อทริปนี้ดีกันแน่เนี่ยวันหนึ่งน่าจะเริ่มจากออกข้างนอกก่อนดีกว่านะโอเคไปดูว่ามีฟังก์ชันอะไรใช้การได้หรือยังนะโอเคเราคงเริ่มแบบคล้ายๆพักแรกไอ้พักปาร์ตี้คือต้องมีสตอรี่ปูมาแต่ทั้งพาร์ทผมว่าเนาะโอเคก่อนจะได้เล่นก็คือพาร์ทหน้าจริงอะอะไรเงี้ยพองั้นแล้วพาร์ทแรกโอเคเนี่ยสอนเล่นก่อนเนาะมีระบบบุ๊กกิ้งอ๋อจองที่พักให้สาวอ๋อเราเป็นคนจองเองว่าใครจะมาถ้าลงทะเบียนสาวแล้วเธอจะผมมาในแผนที่นั่นเองโอเคมีสอนเนาะกดเลือกจองที่นั่งเดินทางมาเลือกสาวเลือกคนมาปั๊บกด go out ปั๊บก็จะปึ๊บโอมาในเกาะเลยนะโอเคตามนั้นแล้วก็เลือกที่พักของแต่ละคนนะอ๋อก็คือ3แบบเนาะอยากให้ใครอยู่โรงแรมอยู่ guest house อยู่ที่ฟอร์ดก็คือง่ายๆสายท่องเที่ยวสายชิลสายเรียนก็ว่าไปนะโอเคเดี๋ยวได้ตัวละครที่ผมมีแล้วกันผมว่าจะเลือกใครบ้างตามที่แต่ที่ก็ว่าไปนะโอเคเลือกแขกที่พักเลือกสาวๆเลือกตัดสินใจก็เรียบร้อยแล้วก็มีสแตทที่พักเนี่ยอยู่ไหนกันแน่บ้างข้อมูลห้องแต่ละคนเหมือนกับคล้ายๆตอนไอ้กรณีพักแรกคือเป็นแบบดิจิตอลห้องเรียนเนาะโอเคนี่เป็นดิจิตอลห้องพักนั่นเองนะผมไม่ก็กดสุ่มได้เหมือนกันเนาะโอเคถ้าเกิดว่าอยากสุ่มก็ว่าไปแต่ผมคงจะเลือกเองเนาะโอเคด้วยสุกรณีอยากเปลี่ยนที่พักอิสระได้เหมือนกันเนาะโอเคเลือกเปลี่ยนที่ได้เหมือนกันอยากกับอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆไม่ชอบใครก็ไถหัวไปที่อื่นก็ว่าไปเนี่ยก็ทำได้นะผมแล้วก็มีเรื่องทัวร์ไกด์ที่แบบว่าเป็นแบบไกด์นำเที่ยวแนะนำที่นี่เพิ่มเติมเช่นกันนะผมรับทราบครับผมโอเคนี่ไงก็คือ20ต่อโอเคโอ้แค่40คนนะโอเคคือโรงแรม20ห้องเกทามีแค่5คือเป็นพื้นที่คนแบบกลุ่มนึงอ่ะพิเศษกลุ่มพิเศษนะผมที่แบบอยู่กันแค่นี้แล้วก็เทรนนิ่งเซ็นเตอร์15นะครับผมใส่40คนใช่ไหมแต่ผมว่าจะใส่แค่คร่าวๆก่อนสัก10กว่าคนแล้วกันนะผมเพราะว่าใส่เพิ่มเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเล่นยาวๆค่อยๆใส่ดีกว่าจะได้แบบมีลูกเล่นใหม่ๆหรือมีคนใหม่ๆให้เจอเพิ่มกว่าเดิมนะผมแบบว่าอัปเดตไปตามสตอรี่อย่างเงี้ยแล้วกันก็แน่ๆคือเซตยันจังต้องมียันจังแน่นะผมที่จะใส่แน่ๆอย่างเช่นยันจังก็คือตามสต๊อกรุ่นพี่ถึงห้องแล้วเนี้ยพวกนั้นก็ต้องหาสู่ใจมาขัดขวางนะโอเคด้วยก็คือโอสนะกับลาบารูนะโอเคแล้วก็ถ้าคิดตามหลักของไอ้พวกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์คือเป็นแบบพื้นที่โรงเรียนเนาะก็เดี๋ยวเอาพวกตัวละครสายโรงเรียนมาเช่นอาจารย์ยัดไปก่อนนะโอเคเทบานด้วยนะผมแล้วกันแล้วก็ใครเหมาะกับโรงเรียนบ้างเนี่ยไม่ค่อยมีป่ะรู้สึกมันเหมาะน้อยมันอยู่แต่ตัวละครแบบกลางๆเนาะโอเคหัวม่วงไหมหัวม่วงกับเอาเพื่อนหัวม่วงด้วยนะโอเคอันเนี้ยอยู่ด้วยกันเนาะโอเคแล้วกันนะครับผมหรื
เกสต์เฮาส์ดีวะถ้าเกิดเกสต์เฮาส์น่าจะดีกว่าปะแบบให้แก๊งเนี่ยย้ายได้ปะน่าจะย้ายได้นะโอเคถ้าเรากดตัวละครตรงนี้มาก็คือเอ้าแยกล่างเหรอเออนะลบไงเนี่ยจะว่าไปเอาเช็คเอาท์โอเคเช็คเอาท์ได้น้องรีมูฟได้โอเคโอเคโอเคผมสร้างแก๊งตี้นี้แล้วกันน้องแก๊งตี้ตัวประกอบนะโอเคเขาได้ดีปะเนี่ยไอ้กูลินจังกับไมค์ไวฟู่นะโอเคแล้วก็หัวมงหัวฟ้าเพิ่มนี่ด้วยโอเคสาว5สาวสุดแซ่บอยู่เกสต์เฮาส์5คนนะโอเคโอเคแบ่งเซตของยันจังวันนี้ก่อนแล้วกันนะผมนะโอเคเดี๋ยวเอาใส่ตัวละครเพิ่มไปบางตัวนะผมคร่าวๆนะโอเคแต่เดี๋ยวไปลองเซอร์ไพรส์ในเกมแล้วกันนะว่าจะเจอใครเพิ่มเติมกว่านี้ได้บ้างนะผมนะโอเคพอใส่ตัวละครพร้อมแล้วก็กด go out ให้จ้าไปสงสัยจังเลยว่าวันนี้จะเป็นไหนดีกันแน่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ายันจังจะเจอตัวใจเพิ่มเติมจากโรงเรียนไหนกันบ้างจะมีใครกันบ้างแล้วกันนะผมมาทำให้ทาโร่หวั่นไหวกว่าเดิมกว่าไปนั่นเองนะโอเคมานั้นมีรับสู่รีสอร์ทโฮเทลกับรุ่นพี่นั่นเองนะผมหน้าแบลแล้วก็เห็นสาวมาแต่ไกลแล้วนี่ไงสาวหวัดดีคนนี้โอกาใช่ไหมหวัดดีแล้วก็มีโอ้ใครเนี่ยคุณนะเนี่ยโอ้เจ้าหญิง กับอีกคนนึงก็คุณหน้าคุณตานะโอเคทางซ้ายบนได้นะผมมีจะมีเขาวิ่งหนีเฉยเขาวิ่งหนีแล้วไปแล้วนะโอเคมีไอ้หน้าตาขึ้นมาเป็นหน้าออริจินอลเองนะผมโอเคผมไปโหลดตัวละครจากไอ้เกี่ยวกับตะกอนนันตาอุ้ยตกใจตัวละครอุ้ยวันดีใครเดินผ่านไปวิ่งนั่นแหละสาวๆเต็มเลยนะโอเคก่อนที่จะไปคุยกับสาวๆกันก็เดี๋ยวดูฟังก์ชันในเกมก่อนแล้วก็ดูว่าจะไปที่ไหนได้บ้างแล้วกันนะโอเคเนี่ยเมนูพวกนี้จะมีเนี่ยพวกไอ้กดเปลี่ยนมุมมองมุมหูมุมนี้ก็สวยนะโอเคเบอร์เบอร์นิดหน่อยนะผมเห็นสาวๆคุณตาวิ่งผ่านเต็มผ่านมาวันนี้โอซนะจันโอ้ยันจังโอซนะนี่หว่าวิ่งผ่านโอ้เพื่อนกันไม่ก็อัดตามสต๊อกไปฆ่านะโอเคใช่โหนะใช่นะแอบดามไปดูแบบท่าทีจะอ่อยรุ่นพี่แหละเดี๋ยวโดนฆ่าก็ว่าไปไม่ชัวร์ใช่ไม่ใช่แต่ดูแล้วน่าเป็นไปได้นะผมนะมีโทรหาคนรักนะโอเคนี่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีเบอร์เพราะว่าไม่มีใครที่เรารักตอนนี้นมยังไม่จีบใครเลยเนี่ยดูมือถือได้แล้วก็มีฟังก์ชันอื่นเช่นรายชื่อคนในเนี้ยมีใครบ้างเนาะโอเคยังไม่สปอยนะผมละกันมีชุดเปลี่ยนได้เนาะผมแล้วเปลี่ยนเนี่ยชุดว่ายน้ำโอ้เซ็กซี่เซ็กซี่เกินไปรับไม่ได้นะชุดธรรมดาก่อนละกันนมนะอ่ะเดี๋ยวดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างกันนมก็พื้นที่เนี่ยที่อาบแดดมากมายมีขนมกินมั้ยเนี่ยใช่มั้ยหรือเทียนมั้ยเนี่ยเราต้องอาจต้องกดมุมไม่ได้ดูนะโอเคมุมเฟิร์สวิวดูง่ายๆใกล้เทียนมั้ยนะเทียนเนาะโอเคแบบมุมนี้ก็สวยดีผมว่านะโอเคดอกมงดอกไม้บรรยากาศโรงแรมนี่คือดูดีนะโอเคผมไปเรื่อยๆก็จะมีตัวละครมันนั่งเนี่ยนั่งห่วงยางบ้างนอนที่ตรงนี้จิบน้ำนะโอเคโอสนากลับมานั่งนี่แหละเดี๋ยวลองคุยไหมคุยได้ปะเนี่ยกดคุยได้นะโอเคต้องให้ยันจังถึงก่อนนะผม เริ่มมาตอนนี้ทาโร่ลุกเข้าหาเพื่อนสมัยเด็กก่อนเลยนะโอเคมันก็อยู่ใกล้และก็ลองเลยด้วยกันนะผมมาใกล้ชิดกันได้เพิ่มตัวก่อนเดิมด้วยการพูดคุยแล้วก็แต่มันต้องกวนนิดหน่อยก็ว่าไปนะโอเคระบบการพูดคุยมีทั้งแบบว่า small talk love talk ก็ว่าไปแล้วก็อีกมากมายนะผมให้เธอชอบเราได้อาจแตะบางส่วนบ้างจ้องบ้างแล้วแต่ตามความเหมาะสมก็ว่าไปนะผมเสร็จแล้วก็ไปรักกันนะผมไปเดินทางไปทั่วถ้าเกิดถึงขั้นที่แบบรักแล้วก็ว่าไปก็เป็นเด็กกันได้นั่นเองนะครับผมทำให้จะเลือกจุดในการแบบไปอยู่ด้วยกันได้ด้วยนะผมแล้วก็พูดคุยตัวละครทำกิจกรรมร่วมกันกับสาวๆนะครับผมมีเรื่องหัวข้อพูดคุยตอบถามด้วยนะโอเคคือฟังอีกฝ่ายนึงพูดแล้วก็เรื่องหัวข้อตอบที่เหมาะสมนั่นเองนะผมว่าแบบเฉพาะตัวเรื่องการพักผ่อนธรรมชาติทะเลอะไรกว่าไปนะผมแล้วแต่ความใจของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเองนะผมแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์คุยพิเศษนะผมแบบตามขั้นดาวแต่ละขั้นนะโอเคที่อยากจะได้แบบค่าพิเศษเพิ่มเติมตอบถูกกว่าไปนะโอเคด้วยโอเคฟังก์ชันดูสเตตเนี่ยจากทั่วไปคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นคนรักแท้นั่นเองนะผมเปลี่ยนได้พัฒนาได้ถ้าเกิดเราค่อยคุยก็เพิ่มหลอดนี้เต็มนั่นเองนะครับผมด้วยโอเคมีทำหน้าเขินอายด้วยโอซนะบอกว่าน่าอายจังเลยตอนที่เธอต้องฉันอย่างเงี้ยโอเคไม่ซึ้งเฉยเลยรอบนี้นะโอเคฟังก์ชันนะผมก็จะมีในรูปมือรูปตาอ๋อเลือกส่องเลือกแตะได้แต่หัวได้ไหมดูสิปุ๊บได้ปะมีนักติดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคมีแต้มขึ้นเลขหนึ่งบางอย่างนะโอเคลองแตะซ้ำไหมโอเคแตะไม่ได้แล้วพอแล้วหัวหน้าแต่พอแล้วแต่ว่าแต้มบวกหนึ่งว่ะมันก็ปังต้องกดใจใช่ไหมผมว่าแต่ซ้ำเรื่อยๆนะโอเคไม่ชอบให้ทำอย่างนี้ไงไม่ชอบให้ลูกหัวโอเคแต่ทางซ้ายเห็นปะมีแต้มเวลาออกไปว่าถ้าเราแอคชั่นแตะก็คือ1ทีก็คือมันจะวนไป1รอบใช่ไหมแค่4ครั้งนะผมว่าผมแตะกันหมดแล้วเดี๋ยวลองคุยไหมโอเคมีเลือกหัวข้อคุยได้นะผมมีเลือก
คุยทั่วไปคุยแบบแนวรักๆกับข้อนี้ขอข้ามแล้วกันผมแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มใหม่นะโอเคผมลองคุยทั่วไปก่อนแล้วกันผมอ่ะถ้าเกิดเธอจะที่ปากตัวเองแค่คำเดียวแล้วก็จะพูดอะไรกันแน่หรอเนี่ยそんな話じゃなくてさ、もっと楽しい話しようよ。เรื่องที่เธอพูดมาเมนุกเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะเรื่องนี้ง่ายไปใช่ไหมต้องเลือกอื่นเนาะโอเคโอเคขึ้นมาหนึ่งแต้มหนูก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคไปล่ะขอตัวก่อนนะโอเคทั้งหมดแต่ตัวละครนะโอเคเลยไม่สนใจเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปหาตัวละครอื่นบ้างแล้วกันนะผมนะก็ดูพวกนี้ด้วยพวกนี้ฟังก์ชันมีอะไรอะทาโลชั่นเหรอหรือซาลอนเหรอเห็นนะลองดูไหมโอเคออสพาสาวๆตรงนี้ได้ออสทาครีมให้เธอได้โอ้น่าสนใจนะครับเนี่ยตอนนี้จะทำไม่ได้นะโอเคต้องหาตัวละครที่ติดก่อนนะผมอุ้ยวันนี้แล้วหนูนอนพึ่งแดดหลับด้วยนะโอเคเอาให้กวนละกันแค่2เฉยได้ไหมโอเคเนี่ยนอนนะตื่นเฉยจะกดซูมมาตื่นเลยนะโอเคเราซูมอ๋อซูมได้นะผมโอเคนี่ใครเนี่ยใครวะจำไม่ได้อ๋อคิสนาไอใช่ไหมนั่นแหละเอาจริงๆมองที่1แปลกๆนิดหน่อยนะโอเคคล้ายพวกแบบเป็นแบบฟิตไอนิดนึงนะโอเคด้วยบวมๆนิดหน่อยเอาว่าเรากับเนี่ยเติร์ฟวิวละกันนะผมมันจะมีข้างในนี้ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคนกับเขาออกอุ้ยห้องอาบน้ำเราคนเข้าไปไหมทุกคนว่าไงครับผมเราคนเข้าห้องนี้ไหมมันดูไม่เห็นแล้วกันนะคิดว่าเดินไปแล้วเป็นจุดแต่ว่าเข้าไปกินข้าวในโรงแรมเนี่ยลองเดินไปหน่อยแล้วกันไม่น่ามีใครว่าอะไรนะผมสวัสดีโอ้ยห้องนี้ไม่คนเข้านะแกไม่คนเข้ามาโทษทีแกแต่ไม่ได้โพสไงเราก็ไม่ได้เห็นเธอโพสเท่านี้แบบขอโทษครับไม่รู้ครับผมแค่ดูเซลล์มีอะไรบ้างโอ้ยสวัสดีตกใจเอ้าอีกห้องนึงก็ใช่เหรอเนี่ยห้องนี้ก็ไม่ได้เหรออ๋อห้องนี้ห้องเปลือกผ้าโอเคห้องข้างห้องอาบน้ำอ๋อโอเคขอโทษครับกับลบนี้ก็ได้ครับผมออกมาแล้วตอนนี้นะโอเคเรียบร้อยเนาะปลอดภัยใช่ไหมโรงแรมมันหรูหรามากนะโอเคว่ามีพื้นที่แบบโซนที่นั่งกินข้าวในปาร์คใช่ไหมนั่งเขียนบางอย่างเหรอวาดภาพเหรอกำลังวาดภาพระบายสีดอกไม้ที่มีสายลมและนกเกาะอยู่สักอย่างหนึ่งนะโอเคก็ดูไม่เลวร้ายนะโอเคมาส่องดูได้นะผมมีเนี่ยดีเซปชั่นตรงนี้แล้วก็จุดให้ทาโลชั่นอีกแล้วซาลอนนะโอเคมีร้านอาหารยามาเน็กอ๋อเนโกใช่ไหมมีตัวโออยู่ที่หางแมวนะโอเคร้านแมวก็ว่าไปสเกมจะแหลกนิดนึงนะโอเคตอนนี้ตัวละครมันเยอะๆนะผมมันจะว่าแอคชั่นไปเรื่อยๆมันจะมีการกระตุกเรื่อยๆบ้างก็ต้องขออภัยนะผมด้วยวันนี้มีอะไรบ้างเรียนรู้ท็อปิกเหรอกดดูได้โอเคอ๋อเริ่มดอกฮิบิคัสโอเคอ๋อเผื่อเอาไปคุยกับคนอื่นดูเรื่องนะโอเคก็กดดูพวกนี้อ๋อตามแผนที่จะมีเรื่องโอเคโอเคโอเคตรงนี้ก็มีในแผนที่อ๋อจุดไปที่อื่นได้ไหมโอเคไปท่าเรือไปโซนบ้านพักใช่ไหมกับอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะโอเคตรงนี้มีเชื่อมแผนที่อื่นด้วยนะผมก็อาจจะไปเจอตรงจุดที่จุดบ้านพักอื่นที่เราตั้งไว้ไงด้วยแล้วก็อาจจะเจอจุดท่องเที่ยวอื่นเองนะผมที่มีก็เดี๋ยวดูอ่ะเราโซนนี้เป็นโซนนั้นปะอ๋อโซนตรงนี้เนี่ยเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะโอเคมีคนนี้ใครนะโอเคมิคังตั้งเกมมิคังนี่เกือบเมนมาเหรอวะเนี่ยอันนี้ผมไม่ทำเองนะคือเขามีโมเดลนี้หมดแล้วผมไม่ได้ปรับเลยเลยชุดนี้เขาทำมาเป็นแบบแดงๆทั้งขานะโอเคแดงมากอ่ะวันมามากนะโอเคมีห้องเบรกลมห้องนี้เข้าได้ใช่ไหมไม่ใช่ห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะห้องพักอ่ะเฉยๆนะผมว่าจะเป็นพื้นที่ภายในของพื้นที่โซนนี้นะโอเคโซนกึ่งโรงเรียนฝึกฝนกว่าไปโอเคไม่น่ามีใครเท่าไหร่นะผมว่ามันไม่แหลกเลยนะมันมี NPC แล้วมันไม่แหลกเลยนะผมมีจุดให้เล่นกีฬาตรงนี้ได้มีขายไอติมด้วยตรงขายหนังสือมีท็อปิกใหม่นะโอเคเดี๋ยวรู้ไว้นะโอเคชีสะไอตัวไอ้นั่นนะคล้ายๆถึงโตนะโอเคมันจะมีแดงๆนี่คือแหละงานปั้นเหรอปั้นลูกปั้นนี้ปะเนี่ยไอตัวชีสะนะโอเคบนกระดานสักอย่างนึงอ๋อนี่น้องมาน้องน้องในเกมนี้น่ารักเว้ยมันแบบดูบูมิงตุ้มตุ้มดีนะโอเคน้องมาดูเลยกระเป๋าอ่ะสนใจกระเป๋าชิ้นสะไหมจ้าน้องให้ซื้อให้เปล่าน้องมีเคาะนะโอเคคุยไหมถ้าเกิดบังเอิญเจอตัวนี้น่าสนใจผมจะคุยเลยกันผมจะได้มีแอคชั่นเพิ่มพัฒนาเนื้อเรื่องไปเรื่อยด้านเองนะผมเคสเกตชายเว้ยเด็กลึกลับบางอย่างอะไรฮะโอเคก็ลองรับฟังกันตอนนี้หัวข้อเราเคยไอ้นี่นะคุยแล้วเนาะรับฟังแทนเนาะโอเค釣りって結構いいと思うんだよね。ตกปลามันก็ดีใช่หรือเปล่าล่ะง่ายๆปักเบ็ดไว้แล้วก็ให้มันมาเองแต่ว่าคงไม่มาหรอกเพราะว่าตกปลาตกยากก็เลยขี้เกียจอู้ได้ใช่ไหม
โอเคแล้วเรามีเนี่ยมีดาวอ๋อไอ้ที่เรารู้อ๋อเกล้าที่เรากดเมื่อกี้แต่ว่าไม่หัวข้อเรื่องตกปลาว่ะชิบหายแล้วไงเราลองแมชิสะอ่ะเห็นเธอมองพอดีชิสะไม่น่าดีหรือเปล่าอ่ะไม่ดีพอหรออืมแต่ฉันคิดว่าหนอนใจดีนะไม่เวิร์กปะเนี่ยอ๋อมันแท็กแอคชั่นที่เราทำเนี่ยไม่ได้แต้มของเขาโอเคโอเคอ่ะลองจุดนี้ดิจุดนี้คืออ๋อแล้วหัวข้อคุยอ๋อเก็ตแล้วอ๋อคือถ้าเกิดใช้ที่เรารับฟังมาใช้คือใช้เลยอ๋อนั่นควรจะคุยพวกนี้ก่อนนะพวก small talk ก่อนนะโอเคที่นี่อากาศร้อนนะเธอโอเคหรือเปล่านั่นสินี่สายตรงวะอากาศเราไม่ชอบเลยแฮรู้ไหมอากาศหนาวก็ไม่โอเคเหมือนกันเลยนะจ้าโอเคก่อนพันเงินได้ขึ้นเท่าไหร่นะผมแต่คุยไปเรื่อยๆผมว่าเนาะลองดูเรื่อยๆมีแต่คนพยายามผลักดันพวกหน้าที่ภาระมาให้ฉันตลอดเลยอ่ะฉันเป็นผู้ชายรู้ไหมลำบากเธอนั่นแน่เลยใช่ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวคงช่วยทำบ้างคราวหน้าแล้วกันนะน่ารักกว่าน้องโอเคงั้นลองเลิฟท็อกไหมดูว่ามันจะได้ไหมเนาะโอเคตะกี้ไงพวกผู้ชายสายอารุกายพวกแบบคนไม่ค่อยเข้ากับใครป่ะใช่ไหมตีตัวห่างก็ว่าไปอ่ะเรื่องผู้ชายเพื่อนไม่เป็นไรหรอกนะแต่เป็นคนรักมันก็อีกเรื่องนึงนะเอาว่าหนูไปก่อนแหละบายโอเคคาแรคเตอร์ก็ถือว่าตรงกับคาแรคเตอร์ที่เรารู้จักอยู่นะโอเคน่าสนใจอันนี้ไปไม่ได้หรอแต่แค่นี้นะโอเคตรงนี้เป็นแค่ตรงห้องพักเบรกนะโอเคไม่ใช่จุดที่ไว้ไอ้นอนหรือว่าเป็นจุดแหละจุดหลักของอาคารหลักไม่ใช่นะโอเคคือพอดีว่าเมื่อกี้คุยกับที่มีโกพอดีนะนี่เทนโกนี่พอดีนะผมแต่คุยไม่ได้แล้วนะคือเขาจะมาตีไอเนี่ยไอฝึกตีลูกเดียวสายกีฬาไงฝึกซ้อมเต็มที่คุยไม่ได้อยู่คนละฝั่งกันเนาะโอเค yeah. ไม่คุยก็ได้เชื่อไม่งอหรอกอ่ะผู้หญิงนี่แหละเป็นชื่อมาร์กเนาะโอเคเก็บได้เหรอเก็บได้ไอเทมเก็บขยะเนี่ยนะหืมอะไรเนี่ยกระดาษแผ่นนึงพับอยู่นะตรงพื้นนี้มีรอยเท้าคนเหยียบเต็มเลยด้วยมีข้อความอย่างเขียนอยู่ด้วยนะไม่พีอยู่ที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าร่างกายเสื้อผ้าได้นะรู้ไหมสบานได้เลยพี่แอนที่จะลองกินในเมื่อวานเนี่ยแล้วมีเสียงแปลกดังขึ้นมาแล้วก็เสียงคนคางด้วยอ่ะไปถามให้พนักงานเช็คดูแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยบอกว่าฉันไม่ควรแพ้เขาหรือผิดๆนะสบานได้มันเป็นความจริงนะไม่โกหกด้วยอ่ะฉันน่าเก่งด้านการสังเกตการเวลาอยู่คนเดียวนะรู้ไหมลองไปดูด้วยตัวเองสิทุกคนเกิดจะไปด้วยตัวเองนะไม่ต้องจะโดนจับกดพื้นแล้วก็ทำร้ายอะไรเงี้ยเป็นที่ผมของฉันรู้ไหมด้วยสักอย่างหนึ่งเนาะโอเคสำคัญสำหรับเขาเหรอคนนี้ที่โปรดบางอย่างผมขอไม่แปลตรงนี้แล้วกันนะโอเครู้จากคำอธิบายแล้วเหมือนเป็นคนพื้นที่เนี่ยแต่เรื่องเสียงที่ดังในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะเป็นสตอรี่ของนั่นปะคนที่เป็นไกด์ทัวร์เนาะโอเคก็รับเสื้อผ้าจะไปได้ไปดูโอเคจะมีสตอรี่พิเศษนะผมเพิ่มเติมมาเดี๋ยวถ้าเกิดเจอก็แวะไปนะผมเพราะว่านี่มีทางแยกใช่ไหมมีลงข้างล่างกับไปตรงนี้ตามป้ายนี่คืออควาเรียมหรอใช่ไหมโอเคโอเคแวะไหมแวะก่อนนะสำรวจต่อนะโอเคสำรวจน่าจะเอาสองพาร์ทขึ้นไปผมว่านะอันที่ค่อนข้างกว้างนะโอเคนี่ไงโอ้ซีมาอควาเรียมกับมิคาสะนะหมดดีปล่อยเดินผ่านกันนะเวลคัมนะโอเคแบบน้องเพนกวินเหรอหน้าตากาวๆนะโอเคฮินาโกะเหรอฮินาโกะกินขนมงำงำงำน้องน่ารักน้องกินแบบเต็มที่นะผมน้องหิวตรงนี้แหละห้องโอเคเป็นห้องน้ำสาธารณะใช่ไหมแล้วจะห้องน้ำเฉยไหมไม่ได้มีอะไรมากเนาะผมว่าน่าจะเข้าได้ใช่ไหมไม่ได้เข้าไปโผล่ยิงเนาะก็ซ่วมปิดด้วยห้องนึงใครอยู่ไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่อ๋อเป็นแค่ห้องไอ้นั่นห้องแบบโพสอาร์ตเฉยเนาะโอเคหรือมีใครแอบอยู่อ่ะตอนนี้หลังมาชมวิวนะผมแต่ผมคิดว่าเราควรจะเนี่ยตามเก็บพวกไอ้นี่ไหมพวกที่ขึ้นตำแหน่งฟ้าๆน้องไม่ทั่วๆกันนะโอเคเพื่อเรียนรู้ท็อปิกที่คุยได้จะได้เผื่อเลือกคุยกับคนเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะผมมีกดน้ำนะโอเคท็อปิกเรื่องน้ำชิกุวาชะนะโอเคน้ำท้องถิ่นก็ไปเนาะอาจจะคุยได้นั่นเองนะผมวันนี้ดูอู้ทะเลแบบแบบตรงปิดกั้นตรงนี้ด้วยน่าสนใจน่าสนใจแบบมีพวกหินโซโครกกับไอ้แท่งใหญ่ๆพวกนั้นนะโอเคมากมายตรงนี้อควาเรียมเนาะหลักถ้าเกิดเจอตัวละครจะคุยแค่ทั่วๆไปพอ
เลิกฟังไว้ทีหลังเนาะโอเคเพราะว่าเราควรหาของค่อยครบกว่านมงั้นตอบตัวไม่ได้ไงผมเลยว่าจะไปตามหาพวกนี้ด้วยฟ้าเยอะๆเนาะโอเคกิฟช็อปตรงนี้เพนกวินใช่ไหมเนี่ยใช่แหละนะนี่ไงดูปลาได้ตรงนี้ท็อปิกอื่นเนาะโอเคเรื่องปะการังแล้วก็เรื่องคลาวฟิตเนาะโอเคก็ดูปลาวิเคราะห์เรื่องปลาจะได้มีข้อมูลซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากโอเคเหมือนกับเป็นแค่มาเดินมาเข้าดูในกระจกดูตู้ปลาดูปลาดิงซูมไอ้นี่ไงมุมกล้องเฟิร์สมันก็จะดูแบบดีๆกว่านี้ได้นะโอเคแต่ข้าวพอให้รู้ว่าเป็นไงกันแน่นะผมพื้นที่คือไม่ใหญ่มากแค่เป็นจุดเรียนรู้แล้วก็หลักๆน่าจะไม่เด็ดผมว่านะเวลาคุยกับตัวละครแหละจะเห็นแบ็คกราวด์พื้นหลังแบบสวยๆไงตอนนี้เราแต่ที่อื่นก็จะมีเปลี่ยนแบ็คกราวด์เรื่อยๆเนาะตอนคุยกับตัวละครก็นั่นแหละน่าสนใจนะโอเคตอนนี้น่าจะแหลกแน่ผมรู้สึกได้มีคนเยอะเลยตอนนี้โอเคโอ้นี่ชุดแบบชุดแปลกๆนิดนึงนะโอเคแบบมีบั๊กบ้างนะผมแต่ว่าไม่น่าเป็นไรมากเนาะนี่คนนี้อ๋อนี่เจอแล้วคนไอ้ไกด์นำเที่ยวนะผมมีขึ้นตกใจบางอย่างด้วยเนาะโอเคเราคุยไหมคร่าวๆเนาะโอเคสนิทกับทัวร์ไกด์นี่ไงโอเคพยายามคุยกับฮิกะฮิกาลิไว้ได้นะคนนี้เป็นทัวร์ไกด์เจอเธอได้ที่เกทเฮาส์ที่อ่าวนะผมถามขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้จะมีคอมเมนต์เรื่องแนะนำเกาะเพิ่มเติมได้แล้วก็เลือกจีบได้เช่นกันนั่นเองนะผมนั่นเป็นตอนที่หลักเพิ่มเติมเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเคเป็นไงบ้างนะผมอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉันมีแค่นี้เหรอมีแค่รับฟังกับบทคุยนะโอเคลองฟังก่อนนะそういえば最近ホテルのプールサイドで注文できるトロピカルドリンクが人気なんですよ。บางอย่างเพิ่งจะเป็นที่โด่งดังของเครื่องดื่มสไตล์หน้าร้อนนะเขตร้อนนะที่สั่งได้ที่โรงแรมรู้ไหมตรงสระว่ายน้ำโรงแรมอ่ะドリンクを恋人同士で飲むのがちょっとしたブームになってるらしいです。เป็นกระแสด้วยนะที่คนรักกันไม่ใช่ชอบดื่มกันก็ว่าไปด้วยอ่ะ人気が出るのは嬉しいんですけど。ก็ดีใจที่มันดังได้นะแต่ตอนนี้ก็ยากกว่าเดิมที่จะสั่งคนเดียวรู้ไหมเนี่ยให้ตายสิโอเคนี่ไม่ต้องเลือกชอยนะโอเคแค่ฟังแล้วก็อาจจะรู้ข้อมูลไว้ใช่ไหมเผื่อไปตามหาข้อมูลในเกมนี้ก็ว่าไปนะโอเคช่วยสอนศัพท์ท้องถิ่นให้ฉันได้ไหมเนี่ยเอาเป็นเริ่มจากคำว่าชิบาริโยะแล้วกันนะการพูดให้กำลังใจขอโชคดีก็ว่าไปอ่ะก็ไปหัวข้อที่เราไอชีซ่าที่เรากดไปแล้วมันหายเลยนะโอเคควรกดคุยไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วมันหายอ่ะบอกว่าหายได้เนาะลองดูไหมเผื่อมันจะแบบช่วยบางอย่างเราได้นะโอเคเริ่มดอกที่มีคัดก่อนได้กันนะผมไว้เจอมันตอนที่ทัวร์อยู่รอบเกาะ นะครับนายจิโนะ人には珍しいですよねก็เห็นทั่วไปในเกาะนี้เนาะแต่คงแปลกตาสำหรับคนในเมืองอะเนาะฉันว่าแต่เดี๋ยวคงชินแหละนะเธอโอเคหัวข้อหายไปว่ะเราควรคุยไหมเนี่ยมันขึ้นเยอะป่ะไอ้หัวข้อทางซ้ายได้ไหมผมว่าเนาะลองแตะไหมดูอ่ะคนนี้แตะได้ไหมคนนี้ไม่น่าแตะได้เท่าไหร่ลูกใส่กันแน่ฮะแล้วแต่คนเนาะโอเคมันต้องดอกแฮกเตอร์ตัวละครถูกด้วยนะผมนั่นแหละก็ทุกคนจะมีสีแอคชั่นแหละนะแล้วก็เลือกคุยเลือกแอคชั่นได้ก็จะมีลำดับเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปมีผลกับสตอรี่ก็ว่าไปนั่นเองนะครับผมคนนี้ศาลเจ้าเนาะโอเคเป็นกล่องอธิษฐานเนาะโอเคใช้แต้มโคคัสสึได้นะอ๋อเมื่อกี้ที่ได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะที่เราคุยกับตัวละครแล้วขึ้นมาเรื่อยๆนะโอเค20แต้มเพื่อขอบางอย่างได้ตอนนี้ไม่มีแต้มพอนะโอเคโอซาพอดีเรื่องนี้นะผมเจอโอซาเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้ไม่ตื่นยันจังแต่เริ่มเกมนะโอเคเป็นช่วงปูเนื้อเรื่องกับเพื่อนไปเด็กก่อนนะอิจฉาเล่นกันนะผมได้ๆๆอะไรอะไรฮะสนใจฉันหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยเธออือลองคุยเรื่องเลิฟท็อกมั้ยดูสิพอแล้วคุยสปอร์ตท็อกมันรู้สึกว่าเค้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโอเคถ้าเพศตรงข้ามของขวัญแล้วก็จะได้กันแน่หรอเนี่ยเธอไม่แคร์หรอกนะขอแค่คนที่ชอบให้ก็พอแล้วอะแกโอเคโอ้ท็อปิกใหม่อู้นี่ได้หกแต้มเหรออ๋อถ้าถูกจะได้เยอะนะโอเคโอ้เยอะมากเลยอะแล้วเราควรคุยเลิฟท้องเรื่อยๆนะผมว่าไปสวยนะโอเคเขาชอบสายนี้นะผมเธอที่อยากผู้ชายสุภาพเรียบร้อยบ้างหรอจ้าเธอให้พูดแล้วก็อยากได้ผู้ชายให้เป็นแบบว่าแบบหวานใส่ฉันนะโอเคเพราะครั้งแรกที่เยอะนะผมครั้งอื่นจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ครั้งนะโอเคแล้วลองเอสท็อปไหมจะโอเคไหมอาจจะเพิ่มเยอะก็ได้ไม่แน่นะโอเคแต่ตอนนี้แต้มมันมีนิดเดียวผมก็คิดว่าถ้าเกิดเสียตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมลองดูสนใจเรื่องเซ็กไหมเขาถึงเนื้อหาทันทีนะผมแค่ตายเสียคุณนั่งขืนหืนพวกนั้นสิคุณนั่งสุขกันดีกว่านะไม่อ้วกแต่แต้มขึ้นก็พอแล้วนะโอเคสมอลท็อกก็ได้มาถ้ามีเพื่อนเยอะใช่หรือเปล่าล่ะสิกับพวกเขาไงกันแน่เนี่ยโอเคโอ๊ตนะคุยแค่เรื่องเลิฟท็อกท่านเองนะผมคุยเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะผมตามนั้นเราไม่รู้ว่าซึ้งจริงหรือเปล่าแต่ว่าไม่เอาก็ได้ไหม
ลองดูว่าตรงนี้ทำอะไรได้บ้างน้องออฟเฟอร์ลิงตอนนี้มีแต้มพอแล้วกดเย็ดดูนะโอเคขอบริจาคหน่อยครับตบตบแล้วก็ว่ายนะโอเคมันเพื่ออะไรนะโอเคเอ้ยเมื่อกี้ได้เกตฟอร์จูนแน่แต่ผมเงินกดเดินพอดีมันเลยหายโอเคผมหยุดดูคลิปนิดนึงแล้วก็ดูใหม่มันเขียนว่าจะเจอเรื่องโชคดีที่ซาลอนนะโอเคตรงนั้นปะตรงที่เราเจอตอนเริ่มเกมในโรงแรมใช่ไหมน่าใช่แต่ตรงไหนวะกลับไม่เป็นรับนั่นคือปัญหาเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยไปก็ได้อันนี้มีช็อปขายของเนาะโอเคด้วยโอเคระบบร้านค้ามีการซื้อพอยต์ช็อปมีหัวข้อแลกเปลี่ยนอ๋อซื้อหัวข้อคุยได้เนาะแล้วก็เป็นที่อยู่ของเราได้เนาะโอเคเผื่อเราอยากเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นก็ว่าไปเนาะโอเคที่อยู่เปลี่ยน50แต้มไปเนาะโอเคอย่างแพงเรื่องพอยต์อ๋อคือที่แต้มโฟกัสสื่อที่เราคุยกับตัวละครได้แต้มมาตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันเนาะโอเคก็คือจะมีขายเรื่องหัวข้อคุย30แต้มผมก็คุยหายาก110แต้มเนาะโอเคแล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์เหรอรังนกเนี่ยนะกับหาดลับบางอย่างเนาะโอเคอ๋อเป็นพื้นที่เพิ่มนะผมว่ากับปลูกเมล็ดพันธุ์บางอย่างอาจจะทำได้แล้วก็มีร้านกลางคืนด้วยอาจจะมีขายอื่นพิเศษก็ว่าไปในหนมที่เตรียมการอยู่ตรงนี้ด้วยต้องรอตอนกลางคืนก็ว่าไปเนาะโอเคจะมีเปิดร้านใหม่ก็ได้แล้วก็หัวข้อท็อปิกเอ็กซ์เชนจ์อ๋อนี่คือการเอาหัวข้อคุยหลับหายากน้อยๆเนาะโอเคมาสุ่มอันที่ดีกว่าเดิมอันแบบ3ดาวก็ว่าไปเนาะถ้าเป็น1อันก็เป็น2นั่นเองนะผมก็ว่าไปอัพเป็น1ขั้นนึงแต่ต้องใช้3อันนั่นเองนะผมด้วยและเปลี่ยนได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่น่าต้องใช้เนาะโอเคเอาที่มีก่อนนะผมแล้วกันตรงนี้โอเคมีครั้งนี้เหรอยังไม่คุยมีครั้งนี้กินข้าวด้วยเนาะโอเคกินไรอ่ะกินไรขอส่องดิมึงใกล้ๆเนาะโอเคอะไรวะน่ะอะไรน่ะมันดูเป็นไปแล้วเหรอเดี๋ยวไปขอคุยก่อนไม่ซูมดูอาหารเลยนะโอเคหวัดดีจะมีครั้งโอเครู้สึกว่าชื่อตัวละครอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคือตอนที่ผมเล่นตอนแรกอ่ะผมเห็นว่ามันชื่อมันมีปัญหาผมเลยเปลี่ยนในตรงที่สร้างตัวละครนะโอเคแต่ผมไม่เปลี่ยนในเซฟนะมันจะเป็นชื่อเดิมอ่ะเป็นชื่อที่แบบแปลกๆกันทุกคนนะโอเคโคตรแย่อะอ๋อเธอนี่นะถึงก็โผล่มาเฉยเลยอ่ะไม่บอกกันก่อนเลยให้ตายสิแต่สงสัยก็เกรงเธอเป็นกันแน่แฟชั่นหรือเปล่าหรืออะไรมาหรือเปล่าแปลกๆนะโอเคคุยทั่วไปก่อนนะผมนี่ข่าวลือว่าเธอเมียนมาแกไม่จริงนะไม่ใช่ความจริงเชื่อดีไหมเนี่ยต้องไปแล้วค่ะขอตัวกันนะคะได้จ้ะลองเฉยเธอดูไม่ค่อยต้อนรับเราเท่าไหร่นะโอเคเธอน่าจะกลัวแล้วหนีนะโอเคช่างมันละกันเป็นร้านกินอะไรกว่าไปตรงนี้เนาะโซนกินข้าวแล้วก็มีจุดชมวิวตรงนี้พักผ่อนได้โอเคพักนี่คือโอ้ยสีฟ้านึกว่าเป็นจุดไอ้นั่นเก็บได้แต้มท็อปิกเพิ่มเติมพักผ่อนเฉยเลยสดชื่นเหลือเกินนะครับเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเอ้าเวลาผ่านพอดีแล้วเวลาก็ถึงจุดวนรอบหนึ่งไงทุเรศมากทั้งวันเนี่ยก็คือเดินนิดเดียวแล้วก็เจอตัวละครคุยนิดหน่อยแล้วก็แหลกนิดนึงแล้วก็จบแต่รอบไปเนาะค่อนข้างไวเนาะโอเคอย่าเอาแต่ดูวิวอ่อยผู้ชายด้วยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเธอนี่เองเหรอเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเธออ่ะนี่เศรษฐีพักเข้ามาใกล้ก็รู้สึกได้เลยใช่ไหมล่ะจ้ะโอเคคุยกันเรื่องเลิฟท็อกเหมือนเดิมนะโอเคก่อนนะผม